พี่ครับทำงานอะไรถึงรวยครับพี่ครับทำงานอะไรถึงได้เงินเยอะครับพี่ครับงานไหนได้เงินดีครับนี่คือปัญหาชีวิตของผู้เล่นในวัยสตรีนะที่จะเจอเด็กใหม่แบบนี้ถามมาบ่อยมากทำงานอะไรถึงรวยไม่ทำเองวะอย่างนั้นครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้คือช่อง Reflex OX ได้เองก็วันนี้เราก็อยู่กับประเทศวัยสตรีนะครับประเทศนี้ค่อนข้างที่จะมาแรงนะตอนนี้ผู้เล่นแบบว่าออนถึง80ถึง100คนแล้วนะถามว่ามาทำอะไรมาบอกเด็กใหม่ในวัยซิตี้นะว่างานอะไรทำแล้วถึงรวยนะฮะอันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการทำงานข่าวนะงานดำก็สู้ๆนะแรกไปขับรถไปที่ตลาดนะที่จริงมันต้องขับไปทางนั้นนะแต่พอดีผมขับไปทางนี้ตลอดเลยไม่รู้สึกใกล้กว่าเยอะเลยนี่เห็นตลาดไหมเห็นสะพานไหมมองละเอียดขนาดนี้เลยหรอวิ่งเข้าไปอันนี้บอกผมเป็นละเอียดแล้วนะอันนี้ละเอียดไปนะช่วยเห็นคำมันตลาดกลางครับกดเอ็นเพื่อดูสินค้ากดไปงานนั้นได้เงินเยอะก็ไปเก็บซะตอนนี้ที่จะไปเก็บก็น่าจะมีพวกกล้วยงานใหม่นะงานกล้วยงานเก็บกล้วยนึงซึ่งบอกเลยว่าได้เงินเยอะมากนะก็อันนี้คือวิธีแรกนะก็คือดูว่าสินค้าไหนมันได้เงินเยอะนะฮะแล้วก็ไปเก็บอันนั้นเลยขยับไปเก็บก่อนละกันแต่ไปตอนนี้ไปเก็บงานกล้วยเลยแล้วกันโอเคนะอย่างที่สองนะที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือทำงานที่คนนิยมทำกันนะฮะก็คือแบบเป็นงานที่คนนิยมทำกันนะอย่างเช่นแบบพวกหอยแอปเปิ้ลส้มตกปลาขุดเหมืองอะไรเช่นนี้นะก็ลองไปทำดูนะฮะมันจะแบบว่าคือถ้างานมันคนมันทำเยอะก็ได้อาจจะได้เงินดีเลยอันนี้เป็นปัญหาอะไรเสิร์ฟอะทุกคนผมเมื่อจะกินอาหารเสร็จผมมีกลิ่นตัวโอ้โหนี่คีบวอล์กจริงๆมั้ยเนี่ยแม่นะซื้อสบู่ไหนก็ไหนนะแนะนำเด็กใหม่เลยแล้วกันขอห้องอาบน้ำสำหรับชายชาตรีนะฮะใจกิริไปนี่ซึ่งสถานีก็บอกอยู่ว่าอาบน้ำเป็นนอนแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่านี่มันคอนโดหรืออะไรกันแน่นี่ขนาดแค่อาบน้ำกันนอนนี่ใหญ่ยังใหญ่กว่านี่เลยใหญ่กว่าแบบบ้านแกงอ่ะแล้วไม่มีใครแล้วก็โชคดีไปนะถ้าเกิดอยู่กันมากกว่า2คนนะอาจจะโดนก็ได้นะแบบแรกทำไงประตูนี่ไหมเดินชนเข้าไปนี่ห้องอาบน้ำหลายคนเกินตัวเองแทนที่เราจะเข้าไปแต่เราไม่เข้าไปนะเราจะยืนเป็นชายชาตรีตรงนี้นะแล้วก็รอไปไหนเราจะเปิดรถจะไหนมันอยู่ใกล้ๆไปนี่นี่นะเขามองอะไรกันอ่ะอย่าไปยุ่งเลยเราอาจจะโดนเสร็จยอมมีที่ต่อมาแนะนำมากๆคือการเก็บเอาของที่เราฟาร์มเนี่ยใส่ไว้ในรถนะฮะวิธีนี้ช่วยอะไรถ้าเกิดว่าเราเก็บตัดแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาไปขายแล้วค่อยมาฟาร์มต่อนะเราสามารถที่จะเอาของเนี่ยเข้าไปไว้ในรถแล้วก็ฟาร์มต่อเลยยาวๆนะแน่นอนระหว่างนี้ก็ให้ช่างซ่อมนะช่างเขารู้งานนะนี่นะฮะสำหรับคลิปนี้
ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีวิธีอะไรอีกไหมแต่ผมแนะนำวิธีสามวิธีนะก็คือ1ดูราคาในตลาดนะฮะ2ทำงานที่คนนิยมทำนะฮะ3เก็บของในรุ่นละฟาร์มต่อนะผมบอกเลยว่าวิธีพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะฮะบอกเลยว่าสำหรับผู้เล่นบริสตีคุ้มแน่นอนอันนี้อยู่ในช่วงโปรโมทประเทศไวท์ซิตี้นะประเทศที่มาแรงดัดจริตทำไมประเทศที่มาแรงนะฮะแล้วก็เป็นอันดับต้นๆเลยของประเทศ GTA นะฮะประเทศนี้ไม่ฟรีไวรัสนะฮะต้องไปขอไวรัสจากแอดมินที่ที่ขอทั้งมือถือแล้วก็ PC นะฮะได้ไวรัสก็เข้าเกมแล้วก็เล่นพระพรหมของนะฮะมีเท่านี้นะโปรโมทแก๊งผมมีนี่สังเกตแล้วนะว่าทางคลิปผมใส่สูตรอะไรหันหลังนี่สูตรแก๊งผมนั่นเอง Win ROD และคอดานะฮะรับคนเข้าจำนวนมากนะครับตอนนี้อัปเดตระบบแก๊งแล้วนะเทสไม่เหมือนใครนะเทสง่ายเทสวอร์โซนะตอนแรกท้าตัวไม่เอาแล้วระบบมันกลางเกินไม่ใช่เดี๋ยวฮะเล่นวอร์โซนะฮะขอในใช้อาวุธเทสถามว่าคนไม่มีอาวุธใช้ได้ไหมเทสได้ครับเพราะว่าวอร์โซนมันใช้อาวุธอยู่แล้วก็สำหรับแก๊งนะก็เปิดรับคนนะฮะลิงก์ดิสแก๊งก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมไปแล้ว